ลับมาดูกันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวการเมืองล่าสุดเนี่ยมีมติออกมาจากกกต.แล้วนะคะก็จะมีการสั่งให้เลือกตั้งใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยจะต้องมีการนับคะแนนใหม่ในทุกหน่วยเลือกตั้งเลยของเขต1จังหวัดนครปฐมนะคะเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันค่ะล่าสุดเองเนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคุณแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.แถลงผลหลังการประชุมนะคะโดยบอกว่าในส่วนของเขต1จังหวัดนครปฐมเอาใหม่ค่ะในที่นี้ไม่ได้เลือกใหม่นะสั่งนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเลยแล้วในส่วนของเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดชุมพรหน่วยเลือกตั้งที่9หน่วยเดียวเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่กำหนดวันแล้วด้วยนะคะจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้ตั้งแต่8โมงจนถึง5โมงเย็นหน่วยเลือกตั้งที่9ของเขต2เนี่ยก็คือหมู่7บ้านดวงดีตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้เตรียมตัวไปเลือกตั้งใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณแสวงกันค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่1เขตเลือกตั้งนะครับก็คือด้วยปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา124แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2561จึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนครปฐมนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ก็คือสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่นะครับก็ขณะเดียวกันนะคะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่5จังหวัด6หน่วยเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิ์ในวันที่21เมษายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงถึง5โมงเย็นก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วแหละให้สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสแล้วก็ชอบด้วยกฎหมายคำถามก็คือว่าแล้วถ้า24มีนาคมนั้นเนี่ยฉันไม่ได้ไปใช้สิทธิ์มา21เมษายนเนี้ยวันอาทิตย์นี้ไปได้ไหมคำตอบเลยคือไปได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตามปกติส่วนการพิจารณาใบเหลืองใบแดงและใบส้มมีประมาณ20สำนวนกกต.เนี่ยกำลังเร่งพิจารณาเพื่อให้ทันการประกาศรับรองผลก็คือ9พฤษภาคมนี้ค่ะครับส่วนคำอธิบายประเด็นที่จะต้องนับคะแนนใหม่1เขตที่จังหวัดนครปฐมนั่นก็คือเขตเลือกตั้งที่1เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากว่าผู้สมัครส.ส.เขต1นครปฐมของพรรคอนาคตใหม่คุณสาวิกาลิมปะสุวรรณะไปยื่นหนังสือถึงกกต.ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการณตอนนั้นเนี่ยเขาได้ไป 35,615 คะแนนเป็นอันดับที่2อันดับ1คือสสจากพรรคประชาธิปัตย์คะแนนห่างกัน147คะแนนแต่ปรากฏว่าช่วงที่เขามีการนับคะแนนในคืนวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ระบบล่มเกิดขึ้นก็เลยต้องยุติการนับไปภายหลังกกต.กลางชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนพอตนได้รับผลคะแนนมาตรวจสอบปรากฏว่าพลิกกลับมาชนะสสประชาธิปัตย์ห่างจากคะแนนของสสประชาธิปัตย์เพียงแค่4คะแนนเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยทางคุณสาวิกาเนี่ยถือว่าชนะแล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันชนะแค่4คะแนน มันแปลกๆหรือเปล่าเลยอยากจะให้กกต.สั่งนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่1ของจังหวัดนครปฐมก็เลยเป็นที่มาของมติดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนของจังหวัดขอนแก่นถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่กกต.มีมติออกมาล็อตแรกเลยนะบอกว่ามีปัญหา2หน่วยต้องนับคะแนนใหม่เพราะบัตรเขย่งคือเกินมา1ใบอ่ะคือจำนวนคนมาใช้สิทธิ์กับคะแนนไม่เท่ากันห่างลบแล้วเหลือ1 2หน่วยนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดวันนี้นับแล้วไม่เขย่งแล้วนะคะวันนี้เองคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต3จังหวัดขอนแก่นเนี่ยเปลี่ยนเลยใช้กรรมการชุดใหม่มานับคะแนนใหม่หน่วยเลือกตั้งที่1เนี่ยตำบลบัวใหญ่มีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด324ใบและหน่วยเลือกตั้งที่5ตำบลม่วงหวาน624ใบแล้ววันนี้เนี่ยนับใหม่นะผู้สังเกตการเพียบค่ะมีบรรดาผู้สมัครผู้แทนพรรคการเมืองมาร่วมสังเกตการรวมไปถึงมีการบันทึกวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะกรณีมีการร้องเรียนซึ่งทันทีที่นับบัตรเลือกตั้งเสร็จเนี่ยแล้วก็ตรงตามจำนวนที่แจ้งไว้กกต.เขต3ก็จะสั่งให้เริ่มขั้นตอนของ
การนับคะแนนทันทีใช่ครับหลังจากนั้นก็มีการนับคะแนนใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ถ่าจัดทำเอกสารต่างๆก่อนที่จะส่งข้อมูลเข้ากกต.กลางปรากฏว่าผลการนับคะแนนทั้ง2หน่วยมีผลคะแนนตรงกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากก่อนหน้านี้ทั้ง2หน่วยเนี่ยเขามีบัตรเขย่งหน่วยละ1ใบก็ได้ความว่าชัดเจนแล้วเท่ากันนะครับหลังจากการนับครั้งนี้ไม่มีบัตรเขย่งเกิดขึ้นจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรเลือกตั้งเท่ากันผอ.กกต.ขอนแก่นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการขีดนับคะแนนที่มันผิดพลาดส่วนผลการเลือกตั้งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ของขอนแก่นนั้นปรากฏว่าก็เหมือนเดิมแหละก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเพราะว่ามันแค่ไม่กี่เสียงอะนะคะที่มีปัญหากันและตอนนี้ก็ไม่เขย่งแล้วด้วยเนี่ยนะคะซึ่งล่าสุดเองการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาในเขต3เนี่ยกกต.ขอนแก่นประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วผู้ชนะก็คือพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรเจริญเชื้อได้คะแนนไป 34,676 คะแนนลำดับที่2เนี่ยจากพรรคอนาคตใหม่คุณชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงได้คะแนน 29,274 คะแนนโดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 114,230 คนค่ะก็เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความชัดเจนในตัวเลขที่หลายคนสงสัยนะครับวันนี้ทางรองวิษณุนะครับฝ่ายกฎหมายของทางรัฐบาลเองก็ออกมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนหลายประเด็นด้วยกันนะครับก่อนที่จะนำไปถึงวันที่9พฤษภาคมประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.หนึ่งในเรื่องที่ต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับนั่นก็คือการที่กกต.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อทางรองวิษณุบอกว่าถ้าศาลไม่รับเรื่องนี้กกต.จะต้องทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดด้วยตัวเองแต่ถ้าชี้แจงแล้วมีใครไม่เห็นด้วยก็ต้องไปร้องศาลเอาเองเรื่องนี้ต้องรอดูกันว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงจะรับเรื่องเอาไว้ไหมถ้ารับไว้ก็ถือว่าหมดเรื่องเมื่อรับแล้วจะพิจารณาช้าหรือว่าเร็วก็ว่ากันต่อไปแต่ส่วนตัวอาจารย์วิษณุคิดว่าจะเสร็จทันก่อนวันที่9พฤษภาคมตามที่กกต.ระบุจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันส่วนการพิจารณาใบเหลืองใบส้มใบแดงนะครับทางรองวิษณุมองว่าการแจกใบดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการพิจารณาส.ส.เขตซึ่งไม่เกี่ยวกับส.ส.บัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นตอนนี้กกต.สามารถทำควบคู่กันไปได้ถ้าศาลมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาจะได้ไม่ติดขัดเรื่องการแจกใบเหลืองใบแดงอย่างนั้นถ้ามันติดขัดตามหลังถือว่ากกต.บกพร่องนั่นเองนะครับแต่ถ้าศาลไม่รับกกต.ก็ต้องชี้ซะเองใช่ไหมถ้ามีคนร้องคือไปร้องกกต.ทีหลังไปร้องกับศาลอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเกิดศาลรับแล้วเป็นกระบวนการของศาลไปแล้วเนี่ยระยะเวลานี้ไม่สามารถที่จะไปตีกรอบได้หรือเปล่าไม่หรอกมันก็ต้องเดินไปในระยะเวลานั้นเป็นแต่ศาลก็จะวินิจฉัยว่าคืออย่าเพิ่งไปกะอะไรเลยนะถ้าศาลรับศาลก็ต้องเร่งทำให้เสร็จก่อนวันที่9เพราะว่าใบเหลืองใบแดงใบส้มมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการหาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าสัดส่วนที่มีปัญหาอยู่มันก็ทำไปเรื่องใบเหลืองใบแดงใบอะไรก็ตามแต่ส่วนประเด็นเพราะไอ้นั่นอ่ะมันเป็นเรื่องของ100ของอ่ะ350คนส่วนส.ส.เขตแต่ไอ้ส่วนกรณีของบัญชีว่าจะนับกันยังไงเนี่ยตรงนี้มันอีกเรื่องไม่เกี่ยวกับใบอะไรทั้งสิ้นตรงนี้ก็ต้องหาความชัดเจนอีกแบบทำคู่ขนานกันไปก็ได้ไม่ใช่ว่าภาษารัฐมนตรีวินิจฉัยให้ออกมาแล้วมันยังไปติดเรื่องใบเหลืองใบแดงอีกแต่อย่างนั้นเป็นความบกพร่องของกกต.แล้วส่วนกรณีข้อเสนอของคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับที่บอกว่าให้แก้ไขรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำโดยเอามาตรา270ในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็คือส.ส.กับส.ว.ส.ว.มีอำนาจในการโหวตกฎหมายร่วมกันกับส.ส.อาจารย์วิษณุอธิบายว่าสามารถทำได้แต่ต้องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเท่านั้นดังนั้นการใช้มาตรา270จึงไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำได้ทั้งหมดและไม่มีมาตราใดแก้ได้นอกจากจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเท่านั้นเพราะว่ากฎหมายบางฉบับต้องพิจารณาแยกกันระหว่างส.ส.กับส.ว.ครับไม่เสนออะไรหรอกเพราะว่าเมื่อรัฐธรรมนูญบอกว่ากฎหมายใดที่รัฐบาลบอกว่าเป็นกฎหมายปฏิรูปบอกไปยังสภาต้องประชุมร่วมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปเฮโลสารพาดึงสวเข้ามาอันธพาลเสียงมากลากไปไม่ใช่ต้องร่วมถ้าไม่เอามาการพิจารณาโมฆะอยู่แล้วแต่ทีนี้คุณจะไปทำอย่างนี้กับทุกฉบับได้หรือมันก็ทำไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ทางออกมันไม่สามารถมันไม่ใช่ทางออกที่หมดจด
การมีเสียงข้างมากต่างหากที่เป็นทางออกที่หมดจบนอกจากนี้นะครับทางอาจารย์วิษณุเองยังมีข้อเสนอแนะไปถึงกกต.เกี่ยวกับการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาเนื่องจากว่ากฎหมายระบุเอาไว้ว่าภายใน150วันที่กฎหมายลูก4ฉบับประกาศใช้จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตของนักกฎหมายนะครับว่าคำว่าจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ยรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้งหรือเปล่าคืออาจจะเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใน150วันแต่ไม่รวมผลการประกาศวันที่ประกาศผลเพราะฉะนั้นจากเดิมที่กกต.กำหนดว่าเป็น9พฤษภาคมมันมีการเป็นไปได้ที่จะเลื่อนเป็น23พฤษภาคมในการประกาศรับรองผลส.ส.ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกกต.จะเอายังไงเดี๋ยวคงต้องตามกันต่ออีกทีนึงนะครับก็ต้องรีบแล้วเพราะเวลากระชั้นเข้าไปทุกทีนะคะสลับมาดูกรณีของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณดูเหมือนว่าจะงานเข้าซะแล้วนะคะในบทบาทที่เป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยล่าสุดลูกพรรคไปร้องกกต.ให้ยุบพรรคตัวเองบอกว่ามีคนนอกมาชี้นำมาครอบงำพรรคนำโดยคุณอุไลพรไตรวงย้อยนะคะไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ขอให้ยุบพรรคเศรษฐกิจใหม่และระงับการประกาศผลการเลือกตั้งส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่โดยระบุว่าถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกที่สั่งการชี้นำไม่ให้พรรคนั้นสามารถทำกิจกรรมได้โดยอิสระในเอกสารคำร้องเนี่ยระบุข้อความว่าการส่งผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตทั้ง350เขตนั้นนายมิ่งขวัญเนี่ยให้เงินค่าสมัครส.ส.คนละ 15,000 บาทแล้วก็นัดกับว่าที่ผู้สมัครว่าหลังการประกาศรับรองผู้สมัครเนี่ยเดี๋ยวจะนัดประชุมกันเพื่อแนะแนวทางให้กับผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่มีการนัดประชุมจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งแต่ผู้สมัครเนี่ยสืบทราบมาว่าการที่นายมิ่งขวัญไม่ได้นัดประชุมผู้สมัครเพราะมีบุคคลก็คือนายส.เสือเนี่ยถ้าดูในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดชื่อเต็มนามสกุลจริงเลยนะคะว่านายส.เสือคนนี้เป็นใครพร้อมกับพวกไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาบงการควบคุมครอบงำชี้นำพรรคไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างอิสระอย่างเช่นการสนับสนุนงบหาเสียงของผู้สมัครการจัดทำป้ายหาเสียงการจัดตั้งแกนนำต่างๆเกิดจากการกระทำของนายส.เสือทั้งสิ้นและคำร้องยังระบุด้วยนะคะว่าทำแบบนี้เนี่ยขัดทั้งรัฐธรรมนูญขัดทั้งกฎหมายลูกว่าด้วยการว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็ขอให้กกต.ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็สั่งระงับการประกาศคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและการประกาศผลการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจนกว่าจะมีการวินิจฉัยแล้วเสร็จและขอให้มีคำสั่งยุบพรรคด้วยค่ะขอให้กกต.ได้ตรวจสอบว่าพรรคนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่นะคะอย่างเช่นเรื่องว่าการรับผิดชอบผู้ลงสมัครนะคะแต่ละเขตจะให้ดำเนินการไปในนี้ทิศทางใดยกตัวอย่างเช่นว่าการทำป้ายมาจากไหนอะไรยังไงใครเขาบอกว่าอ๋อผมจัดการให้แล้วซึ่งผู้สมัครเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเองได้เลยว่าต้องทำแบบไหนจะต้องทำตามคนของพรรคซึ่งอาจจะไม่ใช่สมาชิกพรรคหรือผู้กรรมการบริหารพรรคเป็นผู้ชี้นำอย่างเรื่องนี้ค่ะก็คือลูกพักมายื่นวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอท่าทีอีกทีนึงเพราะว่าคุณมิ่งขวัญเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงค่ะครับลูกพักที่มายื่นเนี่ยเป็นอดีตส.ส.เขต5จังหวัดสกลนครด้วยนะครับจากพักที่เป็นพักเนื้อหอมเป็นพักที่เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลนำมาซึ่งลูกพักยื่นยุบพักตัวเองนะครับส่วนอีกหนึ่งพักที่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันพักประชาธิปัตย์นะครับยังไม่ทราบท่าทีที่ชัดเจนหลังจากที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักวันนี้ทางพักประชาธิปัตย์มีประชุมครับโดยทางรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คุณจุติไกรฤกษ์รักษาเลขาธิการของพรรคได้ถแถลงข่าวนะครับผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประกอบไปด้วยคุณเทิดพงษ์ชัยยนันท์เป็นประธานและให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวไปกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ให้เสร็จภายใน5วันนำเสนอกลับมาที่คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อดำเนินการก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่23เมษายนนี้ครับกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ขณะนี้มีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดวันเวลาแล้วก็หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับโดยได้มอบหมายเพิ่มเติมว่าหาก
มีกรณีใดที่จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การยกเว้นข้อบังคับหรือว่าจะต้องนำไปสู่การปรับปรุงข้อบังคับพรรคก็ให้นำความเห็นนั้นมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอีกขั้นหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับที่ต้องให้ยุติที่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเป็นการเบื้องต้นโดยให้นำมาสู่ที่การประชุมกรรมการบริหารพรรคในเวลาในวันที่23เมษายนนะครับซึ่งผมก็ได้นัดประชุมแล้วในเวลาบ่าย2โมงนะครับขณะที่คุณอลงกรณ์พลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกนะคะบอกว่าเรื่องของการเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะต้องเกิดขึ้นภายใน7วันหลังกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะโดยกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ที่ผ่านการรับรองแล้วเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะคะรวมไปถึงข้อเสนอเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเป็นความเห็นส่วนตัวทั้งสิ้นการตัดสินใจทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ค่ะส่วนที่บอกว่าเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.นะไม่ต้องโหวตนายกตามมติพรรคก็ได้คุณอลงกรณ์ยืนยันบอกว่าจะอ้างรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเขาเขียนไว้กว้างๆเป็นส.ส.ต้องสังกัดพรรคไม่ได้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นต้องทำตามมติพรรคงูเห่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นท่าทีของประชาธิปบอกว่างูเห่าเกิดขึ้นภายในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้นะครับเอาล่ะแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักสำหรับใครทุกคนที่ใช้รถเมล์โดยสารเป็นประจำทุกวันนะครับเพราะว่าก่อนสงกรานต์เนี่ยเราบอกว่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์เขาจะมีการปรับค่าโดยสารซึ่งมันใกล้เข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมปรับขึ้นทั้งรถเมล์แอร์รถเมล์ร้อนนะครับตั้งแต่วันที่22เมษายนนี้เป็นต้นไปครับจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทนะครับของขสบก.แล้วก็รถเมล์NGวีของขสมกรวมไปถึงรถร่วมบริการขสมกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดบขสก็ปรับเช่นเดียวกันรถโดยสารร่วมของบขสก็ปรับเช่นเดียวกันเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะปรับตั้งแต่21มกราคมต้นปีที่ผ่านมาเลื่อนออกมา3เดือนก็มาตรงกับวันที่22เมษายนสำหรับอัตราค่าโดยสารที่จะต้องปรับขึ้นนะครับประกอบไปด้วยรถเมขสมกและรถร่วมบริการปรับขึ้นในอัตรา1บาทรถเมร้อนจากเดิม9บาทเป็น10บาทรถขสมกจากเดิม6บาท50เป็นไม่เกิน10บาทส่วนรถปรับอากาศเพิ่มระยะทาง1บาทจากเดิมเนี่ยอัตราอยู่ที่11ถึง23บาทต่อเที่ยวและเพิ่มขึ้นเป็น12ถึง24บาทต่อเที่ยวนะครับสำหรับรถเมล์ปรับอากาศใหม่เช่นรถเมล์ NGV จากเดิมเก็บอยู่ในอัตรา11ถึง23บาทต่อเที่ยวก็จะปรับเป็น4กิโลเมตรแรก15บาท5ถึง16กิโลเมตร20บาทและ16กิโลเมตรขึ้นไป25บาทซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณศรีสุวรรณจันยาก็บอกมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ว่าจะไปยื่นนะฮะที่ศาลปกครองกลางนั่นเองให้ช่วยกันไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวนะครับใช่ค่ะพูดถึงคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นนักร้องคนหนึ่งไม่ใช่นักร้องที่เป็นเสียงเพลงนะนักร้องเรียนวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรู้จักกับคุณศรีสุวรรณมากขึ้นในบทบาทนักร้องนี่แหละในรายการนิวทอล์คคืนนี้สี่ทุ่มนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามท้ายรายการขออภัยเดี๋ยวรอติดตามในช่วงสี่ทุ่มคืนนี้ทางนิวสิบแปดค่ะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ